คนเนี่ยไปสู่ความสำเร็จโดยไม่ยากครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับความสำเร็จมีอยู่ทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะอาชีพเครือข่ายขายตรงยุคนี้สมัยนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแรงสุดๆครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณดร.สมชายหัตถ์ชลีลหานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy and Coy Corporation จำกัดครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JMC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JMC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบจาก Joy & Coy เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้ง Joy & Coy และ Gen Z Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ Modern Trade รายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอลเซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะรายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยคอยกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JMC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JMC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบจ
วัสดีค่ะคุณผู้ชมต่อสถานีกาญจนบุรีเสถียรนะคะพบกันในช่วงของรวยเลือกได้ค่ะกับวันนี้นะคะมาเอาใจคุณแม่บ้านอีกเช่นเดิมเลยนะคะกับหลากหลายผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทจอยคอยคอร์ปอเรชั่นค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าในทุกผลิตภัณฑ์ในเครือของเราเนี่ยคุณสามารถซื้อกินซื้อใช้แล้วก็เกิดรายได้ได้ง่ายๆที่นี่นะคะที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสทางอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงนะเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกเท่านั้นเองแล้วก็มาซื้อสินค้าซึ่งคุณต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นการแปลรายจ่ายทั้งหมดไปเป็นรายได้ของคุณค่ะและแน่นอนนะคะยิ่งแนะนำบอกต่อก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพของคุณได้ง่ายๆด้วยนะคะในทุกวันเราก็จะมาแนะนำสินค้าที่น่าสนใจในเชิงบริษัทกันนะคะแล้วก็เช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งคุณแม่บ้านเนี่ยจะต้องใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้สินค้าจาก Joy Wash นะคะที่จะแนะนำให้รู้จักกันนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เป็นแบบลิควิดนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะต่อก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เราด้วยค่ะคุณพรทิวากองทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะ Joy Wash Liquid นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำความสะอาดการซักผ้านี่เองนะคะพูดถึงการทำความสะอาดการซักผ้าเนี่ยแน่นอนนะมันเป็นของคู่บ้านใช่ค่ะทุกคนทุกครอบครัวก็ต้องทำความสะอาดก็แล้วแต่หลากหลายวิธีนะคะในการดูแลการทำความสะอาดเสื้อผ้ากันค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนถามว่าเราซักผ้ารู้จักอย่างเดียวแฟบผงซักฟอกผงซักฟอกก็จะพูดแบบนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรคุณพ่อคุณแม่บอกใช้นี้ซักก็คืออันนี้ซักผงซักฟอกซักเราคิดว่ามันสะอาดแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่นะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราใช้แบบนี้กันมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็ใช้แบบนี้กันมาเราก็ใช้มาซึ่งเราคิดว่ามันสะอาดค่ะสะอาดแล้วก็แต่ถามว่าเวลาใช้ไปเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่ามันส่งผลอะไรแต่เราก็จะรู้ว่าทำไมเวลาเราแช่ผ้าไว้เนี่ยสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงทำไมมันเหม็นเหลือเกินโอ้ทิ้งเอาไว้นี่ชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าทิ้งไว้นานกว่านั้นบางคนแช่ทั้งวันเลยนะคะบางคนลืมเปิดมาดูกลิ่นเหม็นนึกว่าผ้าเน่าไม่กล้าหยิบมาซักเลยถูกต้องถูกต้องเอ๊ะทำไมมันเหม็นแล้วเวลาเราใช้แล้วเนี่ยจริงอยู่บางคนจะติดฟองมันจะมีฟองเยอะนะคะเวลาเราถูเราขัดเนี่ยเราคิดว่ามันสะอาดแต่ถ้าอย่างผ้าเราที่มีสีเข้มๆอย่างสีดำๆเข้มๆเวลาเราใช้แล้วเนี่ยแล้วเวลาเราใส่เวลาเหงื่อเราออกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเหม็นค่ะมันจะเหม็นเหมือนเหม็นอับแล้วก็เหม็นหึงเป็นคราบก็มีนะคะใช่ค่ะมันจะออกเป็นคราบมองดูแล้วเนี่ยไม่น่าดูเลยสำหรับคนที่จะไปทำงานหรือจะไปพบปะลูกค้าแล้วใส่เสื้อเหมือนเป็นสูตรแล้วออกมามีคราบมีกลิ่นเดินไปเนี่ยเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเป็นแบบนี้เสียบุคลิกภาพใช่ใช่มันส่งผลต่อบุคลิกภาพจริงๆนะคะแล้วถามว่าเวลาเราใช้แล้วเนี่ยอย่างสมมติว่าเราซักผ้านะคะเราใช้เครื่องซักผ้าทำไมเครื่องเราเนี่ยมันจะต้องเป็นคราบสีดำแล้วเหนียวเหนียวอยู่ตรงช่องที่เราใส่ผงซักฟอกตรงช่องที่เราใส่น้ำยาบางคนจะติดน้ำยาปัดผ้านุ่มะนะคะทำไมมันเหนียวเหลือเกินซึ่งบางคนจะไม่ได้สังเกตนะคะบางคนก็ใส่ไปแต่ไม่ได้สังเกตว่าพอมาดูอีกทีนึงโอ้โหอะไรเป็นคล้ายๆผลิตพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างนึงอยู่ตรงนั้นเหนียวมากแล้วทำความสะอาดยากซึ่งบางทีอันเหนียวๆพวกนี้มันก็จะหล่นลงไปในเสื้อผ้าเราโดยที่เราไม่รู้นะคะก็จะไปติดตามผ้าเราซึ่งบางทีเราใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีอ่อนๆสีขาวแล้วทำไมสิ่งคราบพวกนี้มันไปติดอยู่ที่เสื้อเราซึ่งบางทีเวลาเราใช้กับเครื่องซักผ้าเนี่ยเวลาเราใช้แล้วเราไม่ได้สังเกตนะคะจะสังเกตถ้าดูดีๆเนี่ยเวลาผ้าเราแห้งมันจะเป็นคราบจะเป็นคราบติดซึ่งเราสงสัยว่าคราบนี้มันคือคราบอะไรก็ในเมื่อผงซักฟอกมันทำให้ผ้าสะอาดแต่ทำไมมันถึงไม่สะอาดซักแล้วก็เอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยซักแล้วหรือว่าต้องเอากลับไปซักใหม่เพราะมันพอมันเอาจะเอามาตากมันดันเป็นคราบเต็มเสื้อค่ะเป็นคราบแล้วจะเป็นเหมือนเม็ดๆนะคะเป็นเม็ดๆแล้วทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ในเมื่อเราซักแล้วอะสะอาดแล้วอะยังต้องกำนำกลับไปซักใหม่อีกรอบนึงซึ่งมันก็โหเสียเวลามากอุตส่าห์ซักอุตส่าห์อะไรยังเสร็จเรียบร้อยจะใช้เนี่ยกลิ่นทำไมไม่พึงประสงค์เหลือเกินประมาณนี้แล้วในท่อน้ำท่อที่เราทิ้งน้ำเนี่ยทำไมเวลาเราทิ้งลงไปในท่อน้ำทิ้งแล้วมันยังมีกลิ่นนะคะแล้วท่อมันก็จะเป็นสีเป็นคราบเหนียวๆดำๆเหมือนเดิมเหมือนในเครื่องซักผ้าเราไม่มีผิดแล้วมันเกิดจากอะไรประมาณนี้ซึ่งผงซักฟอกจริงๆมันซักแล้วมันต้องสะอาดถูกไหมคะแล้วทำไมมันถึงไม่สะอาด
ค่ะบางคนก็มีปัญหานอกจากการทำความสะอาดที่ไม่สะอาดอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะคะบางคนก็มีปัญหาเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะทำความสะอาดผ้าด้วยการซักมือใช่ค่ะบางทีจะสะอาดกว่าการซักเครื่องแต่ปรากฏว่ามันกัดมือแพ้ง่ายนะคะแล้วก็แบบว่าโอ้โหถลอกหมดเลยบางคนซักไม่ได้เลยใช่บางคนจะใช้ผงซักฟอกไม่ได้เลยค่ะซึ่งบางทีมันจำเป็นที่เราจะต้องใช้เราจะต้องซักบางผ้าบางชนิดเราก็ต้องซักด้วยมือไม่สามารถลงในเครื่องได้บางคนก็จะเป็นแดงเลยค่ะผื่นแล้วถามว่าจะทำยังไงจะมีวิธีไหนบ้างที่จะลดตรงนี้ลงบางคนก็จะหาผลิตภัณฑ์ในหลายๆตัวก็ลองหลายๆตัวว่ามีอันไหนบ้างที่ใช้แล้วเนี่ยเราไม่แพ้เพราะเวลามันแพ้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะมือนะคะเวลาเราซักผ้าเนี่ยเท้าเราเนี่ยก็จะต้องอยู่ในน้ำเหมือนกันก็จะเปื่อยบางคนเนี่ยเป็นแดงเลยนะคะน่ากลัวมากเป็นแดงแล้วมันจะเจ็บเหมือนเป็นแผลค่ะแล้วในซอกเล็บซอกอะไรเนี่ยเป็นหมดแล้วรักษานี่วิธีการรักษานี่ก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรค่ะทีนี้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดผ้าถ้าทั่วไปแบ่งเป็นประเภทง่ายๆอย่างที่เราพอเห็นกันตามท้องตลาดทั่วไปก็คือเป็นชนิดผงกับชนิดที่เป็นน้ำหรือลิควิดค่ะใช่ค่ะชนิดผงก็จะมีที่เป็นแบบว่าผงใช้มือผงใช้เครื่องแต่ถามว่าลองใช้หมดไหมดิฉันลองใช้มาหมดแล้วทุกอย่างค่ะใช้ทั้งซักมือใช้ทั้งซักเครื่องมันก็ยังดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่เราก็ยังไม่ดูแล้วยังไม่สะอาดเท่าที่ควรมันก็ยังจะมีคราบพวกนี้อยู่บางทีฝังแน่นตามคอค่ะใช่ค่ะตามแขนเสื้อรักแร้หรือแม้แต่ถุงเท้าที่โดนคราบแน่นๆเนี่ยบางทีใส่ไปในเครื่องแล้วใช้แบบผงเนี่ยมันยังเหมือนยังไม่สะอาดพอค่ะใช่ค่ะตามซอกมุมต่างๆค่ะใช่มันก็ยังใช้แล้วมันก็ยังมีกลิ่นอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่ากลิ่นตรงนั้นอ่ะมันมาจากไหนนะคะเรายังหาไม่เจอแต่เพราะว่าพอลาวันนึงเนี่ยซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคนแนะนำให้ใช้ถามว่าจริงๆเมื่อก่อนใช้ไหมไม่เคยใช้เหมือนกันแล้วไม่รู้จักแต่พอวันนึงเนี่ยมีคนแนะนำให้ใช้แล้วเราก็ยังอยากจะลองที่แบบลองใช้ดูมันเป็นยังไงเนื่องจากเราซักผ้าเองเราอยากรู้เพื่อที่เราจะได้มาแนะนำคนที่ใกล้ตัวเราซึ่งเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแพ้ผงซักฟอกอยู่นะคะพอเราได้ลองใช้แล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าประทับใจมากมันต่างกับการที่เราใช้ผงซักฟอกซึ่งผ่านมามากเครื่องซักผ้าเราก็ไม่สกปรกบางทีแช่ผ้าไว้นี่นะคะลืมข้ามคืนกลิ่นก็ยังหอมอยู่เหมือนเดิมไม่เหม็นนะคะบางทีเราแช่ผ้าแล้วเนี่ยด้วยความที่เราติดพันอย่างอื่นออกไปธุระไปนู่นไปนี่ลืมกลับมาโอ้ผ้าเขายังมีกลิ่นเหมือนเดิมยังหอมเหมือนเดิมเอ๊ะทำไมมันดีขนาดนี้ทำไมมันไม่แบบสักชั่วโมงแล้วเนี่ยมีกลิ่นแล้วแต่อันนี้โอ้โหดีมากเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเนาะซึ่งทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะแนะนำอยากจะเอามาบอกกับคนใกล้ตัวเราหรือจากคนบอกกับคนที่เรารู้จักให้เขาลองใช้ดูว่าอันเนี้ยมันดีจริงๆนะคะแล้วคนที่เป็นที่แพ้ผงซักฟอกไม่ว่าจะเป็นที่มือที่เท้าที่ต้องรักษาการจับไม่ได้เลยแดงหมดให้ลองหันกลับมาใช้ดูว่ามันจะช่วยคุณได้เยอะมากนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเนี่ยสุดยอดมากค่ะความแตกต่างปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ความสะอาดผ้าโดยเฉพาะกับเด็กหรือผู้สูงอายุที่มีการแพ้ได้ง่ายเนี่ยจริงๆเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพราะว่าเด็กๆเนี่ยถ้าสมมติว่าทำความสะอาดซักเสื้อผ้าเด็กผ้าอ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแรงเกินไปเอามาใช้กับเด็กบางทีมันระคายเคืองค่ะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้กับเด็กคนสูงวัยได้ไหมคะแต่ถ้าอย่างเป็นเด็กที่อ่อนๆเกินไปอ่ะนะคะตัวนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยนะคะก็คือควรจะใช้ที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะเพราะว่าเด็กอ่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีสกปรกอะไรมากมายนะคะเพราะว่าถ้าอย่างเราอย่างคนเราอย่างคนผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะใช้ได้แต่ถ้าเด็กเนี่ยด้วยความที่ว่าผิวเขาบอบบางมันอาจจะส่งผลต่อเด็กเล็กๆได้นะคะก็คือควรจะแนะนำที่ว่าให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เด็กโดยเฉพาะจะดีกว่าจะเหมาะกว่านะคะค่ะแต่อันนี้ก็คือใช้ได้ทั่วไปค่ะใช้ได้ทั่วไปค่ะไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายไม่มีอะไรไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือเป็นอะไรปัญหาที่เราเจอมาก่อนหน้านี้หมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเลยใช้ได้ทั้งซักมือกับซักเครื่องไหมคะหรือได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยทุกอย่างถึงแม้ก็ว่า